สวัสดีค่ะวันนี้มาทำสโนว์แมนแบบประยุกต์นะคะง่ายๆค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันตามที่เห็นนะคะนี่คือกระดาษเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรนะคะด้านนี้นะคะอันนี้คือสามเหลี่ยมสำหรับทำหมวกนะคะและพลิกด้านนี้นะคะอันนี้คือแบบหัวตุ๊กตานะคะนี่อุปกรณ์เชือกนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราตัดเป็นวงกลมนะคะเรากำหนดเราต้องเขียนส่วนนี้คือส่วนหัวของสโนว์แมนนะคะทีนี้เราจะใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรนะคะตัดถ้าเรายังไม่ถนัดนะคะตัดรอบๆมานี้นะคะดูการตัดนะคะเป็นสปริงนะคะให้ค่อยๆไล่ไปเลยค่ะเป็นวงกลมเลยนะคะพยายามตัดให้ขนานกันนะคะตัดไปจนถึงวงกลมกลางที่เราเขียนไว้นะคะเกือบแล้วใช่ไหมคะยังนะคะอีกนิดนึงนะคะพอละให้เหลือส่วนนี้แค่นี้นะคะต่อไปเราจะมาประกอบนะคะเราจะมาประกอบเราจะมาประกอบนี่คือใช้กาวลาเทกซ์นะคะเอาค่ะกะนะคะถักนิดนึงแล้วก็นี่ผ้าพันคอนะคะมัดไปเลยค่ะมัดตามสบายเลยนะคะมัดแบบใดก็ได้นี่เป็นสโนว์แมนแบบประยุกต์นะคะเด็กๆทำได้ค่ะทำเพื่อใช้ประดับต้นคริสต์มาสกันนะคะต่อไปมาแต่งหน้าหน่อยค่ะลูกตาสองข้างจมูกนะคะแหลมๆนิดนึงต่อไปปากยิ้มนะคะต่อไปเราก็มาเชือกนะคะกับด้านนี้ใช้แม็กเย็บกระดาษเย็บไปนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ใช้วงกลมสีเขียวนะคะทากาวทากาวให้ทั่วติดตรงนี้ไปเลยค่ะได้แล้วนะคะสโนว์แมนแบบประยุกต์ค่ะสวยไหมคะทำหลายๆตัวนะคะสปริงได้แล้วเอาไปห้อยนะคะเอาไปห้อยในต้นคริสต์มาสค่ะนะคะสวัสดีค่ะ